วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันที่22เมษายน2567ครับคุณผู้ชมครับในรอบสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าอย่างมากเรื่องของนโยบายสำคัญของรัฐบาล2นโยบายครับ1ก็คือการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท2ก็คือ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OFORS 1 Family 1 Soft Power นะครับขอเริ่มต้นจากนโยบายแรกก่อนครับล่าสุดในวันนี้มีรายงานข่าวด่วนนะครับว่านายกเศรษฐาได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งเป็นการคาดหมายต่อไปนะครับคือการสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เลยครับวันอังคารที่23เมษายน67เพื่อให้กรอบการเดินหน้าโครงการนี้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่นายกเศรษฐาเคยมีการประกาศเอาไว้ผมขอเท้าความเดิมตอนที่แล้วก่อนนะครับเมื่อวันที่10เมษายน67ที่นายกเศรษฐาได้นำทีมไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์รวมไปถึงคุณลวรนครับปลัดกระทรวงการคลังได้มีการแถลงข่าวเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดสุดท้ายก็ว่าได้ครับของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทเริ่มต้นจากแหล่งที่มาของเม็ดเงิน 500,000 ล้านบาทก่อนนะครับเบ็ดเสร็จจะมาจาก3แหล่งด้วยกันแหล่งที่1ก็คือเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ2568วงเงินก้อนนี้จะอยู่ที่ 152,000 ล้านบาทส่วนที่2ครับเป็นการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐนั่นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.วงเงินจะอยู่ที่ 172,000 ล้านบาทซึ่งตรงส่วนนี้เองธกส.จะเป็นการออกเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนนะครับแต่ว่าทีนี้เองตัวเลขที่แน่ชัดต้องรอก่อนด้วยความที่อาจจะมีเกษตรกรบางท่านไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ได้หรืออาจจะมีเกษตรกรบางท่านที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถจะรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทครับและแหล่งที่มาของเงินส่วนสุดท้ายคือจะมาจากการบริหารจัดการงบประมาณปี67จะอยู่ที่ 175,000 ล้านบาทนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่างบประมาณรายจ่ายปี67นั้นออกมาค่อนข้างจะล่าช้าอยู่เหมือนกันเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างจะล่าช้าดังนั้นพองบประมาณรายจ่ายปี67ออกมาช้าจึงเหลือระยะเวลาในการใช้ไม่มากนักนะครับคือนับจากเดือนนี้ไปก็คือพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนเพียงแค่5เดือนเท่านั้นดังนั้นก็มีโอกาสครับที่จะเกิดการเกลี่ยงบประมาณจากส่วนอื่นนำมาใช้ในโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทเบ็ดเสร็จก็เลยครบพอดีครับ3ส่วนนี้กลายเป็นวงเงินทั้งหมดของโครงการ 500,000 ล้านบาททีนี้พาไปดูกันต่อนะครับแล้วใครบ้างจะมีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท3เงื่อนไขเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขแรกก็คือคุณต้องมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเงื่อนไขที่2รายได้ของคุณต้องไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีนะครับซึ่งก็คาดการณ์ได้เลยครับน่าจะเป็นการดูปีภาษีของปีที่แล้ว2566นะครับและเงื่อนไขอย่างที่3ครับเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์รวมกันแล้วต้องมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทคนที่จะได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทต้องมีเงื่อนไขครบทั้ง3ข้อนี้นะครับทั้งอายุทั้งเรื่องของเงินได้ต้องไม่เกินทั้งเรื่องของเงินฝากต้องไม่เกินนี้แต่ว่าถ้าเกิดขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปจะไม่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังคำนวณมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าคนที่เข้า3เงื่อนไขที่ว่านี้จะมีประชาชนทั้งหมด50ล้านคนได้คนละ 10,000 บาทก็เลยกลายเป็นวงเงินก้อนใหญ่ของโครงการอยู่ที่ 500,000 ล้านบาทนั่นเองครับดังนั้นหมายความว่าอะไรตรงส่วนนี้เองก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาตกลงพี่น้องประชาชนที่เคยยื่นภาษีหรือบางส่วนไม่เคยยื่นภาษีสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมแล้วจะได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทหรือเปล่ามีคำยืนยันมาอย่างชัดเจนนะครับจากทางด้านของผู้ช่วยแล้วก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลยืนยันครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเคยยื่นภาษีหรือไม่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก่อน
ท่านอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระบบอยู่นอกระบบภาษีขอเพียงแค่เข้าทั้ง3เงื่อนไขนี้ท่านได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทแน่นอนครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะอยู่ที่50ล้านคนอย่างที่บอกไปทีนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเกี่ยวกับเรื่องของการขายว่าเราสามารถใช้ซื้ออะไรได้บ้างร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรด้วยความที่เป้าหมายของทางรัฐบาลครับมีการคาดการเอาไว้ว่าเวลามีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ 500,000 ล้านบาทจะต้องเกิดการหมุนของเงินก้อนนี้ยิ่งหลายรอบเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากรอบแรกก่อนนะครับพอประชาชนได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทมาปุ๊บจากนั้นท่านต้องนำไปใช้ในการซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าขนาดเล็กในระดับอำเภอจะมีข้อกำหนดเรื่องของพื้นที่เอาไว้ว่าประชาชนได้เงินดิจิทัลไปต้องไปซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าที่ตีวงรัศมีอยู่ในอำเภอเท่านั้นไม่สามารถไปซื้อกับร้านค้านอกพื้นที่ได้นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดนิยามเรื่องของร้านค้าขนาดเล็กอยู่นะครับเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานจะมีการให้นิยามคำว่าร้านค้าขนาดเล็กที่แตกต่างกันไปกระทรวงพาณิชย์มีนิยามอย่างหนึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนิยามอย่างหนึ่งสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็มีนิยามอีกอย่างหนึ่งดังนั้นณขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการระดมสมองอยู่ครับเพื่อจะเคาะนิยามคำว่าร้านค้าขนาดเล็กอยู่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจของไทยว่ารูปร่างหน้าตาน่าจะเป็นแบบไหนแต่เน้นย้ำนะครับว่าหลังจากนั้นกระทรวงพาณิชย์เขาก็จะมีการกำหนดออกมาเกี่ยวกับร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นี่ก็คือรอบแรกของการใช้จ่ายเงินดิจิทัลจะเป็นมิติของผู้บริโภคของประชาชนที่ซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าขนาดเล็กในระดับอำเภอถัดมาครับจากนั้นพอบรรดาร้านค้าขนาดเล็กเขาได้เงินดิจิทัลจากผู้บริโภคจากประชาชนไปแล้วก็จะเป็นการใช้จ่ายเงินดิจิทัลเป็นรอบที่2ครับโดยรอบแรกที่ว่านี้ยังไม่สามารถขึ้นเงินเป็นเงินสดได้นะครับแต่รอบที่2นี้นี่แหละครับก็จะมีการขยายขอบเขตของการใช้งานให้กว้างมากขึ้นโดยในรอบที่2ของการใช้เงินดิจิทัลจะเป็นมิติของร้านค้าไปใช้จ่ายกับร้านค้าได้ต่อยกตัวอย่างเช่นร้านโชห่วยร้านสะดวกซื้อต้องการจะซื้อของมาขายคราวนี้เป็นรอบที่2จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเรื่องของพื้นที่แล้วนะครับคุณสามารถไปซื้อนอกอำเภอก็ได้เช่นร้านค้าของคุณตั้งอยู่ที่อำเภอ A แต่คุณต้องการจะไปซื้อของมาขายหลังจากคุณได้เงินดิจิทัลจากลูกค้าที่เป็นประชาชนไปแล้วคุณสามารถไปซื้อต่างอำเภอที่อำเภอ B ก็ได้หรือคุณจะไปซื้อในต่างจังหวัดมาขายก็ได้เพราะรอบที่2จะไม่มีเงื่อนไขเรื่องของพื้นที่ครับแล้วการจะถอนเป็นเงินสดได้ก็ต้องเป็นการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วอย่างแท้จริงเพื่อให้เงินดิจิทัลที่ว่านี้เกิดการหมุนให้ได้มากที่สุดหลายรอบมากที่สุดจึงกลายเป็นเงื่อนไขอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอบแรกของการใช้เงินยังไม่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้รอบที่2ขึ้นไปถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วก็ขยายขอบเขตในการใช้งานไม่จำกัดเรื่องของพื้นที่ในรอบที่2ด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องประหลาดใจครับว่าทำไมกระทรวงการคลังถึงตั้งเป้าหมายเอาไว้จากเม็ดเงินที่ใส่ลงไปในระบบเศรษฐกิจ 500,000 ล้านบาทจะก่อให้เกิดการหมุนแล้วก็จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่ 1.2% ถึง 1.6% ครับทีนี้มาดูกันต่อครับแล้วสินค้าอะไรบ้างที่เราไม่สามารถนำเงินดิจิทัลไปซื้อได้เริ่มต้นจากสินค้าอบายมุขซื้อไม่ได้ครับน้ำมันใช้ซื้อไม่ได้ครับสินค้ากลุ่มของบริการก็ไม่ได้เช่นเดียวกันสินค้าของออนไลน์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ครับอยากจะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันหน่อยว่าทำไมสินค้าเหล่านี้ถึงไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลไปซื้อได้เพราะเป้าหมายของรัฐบาลอย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วครับรัฐบาลเขาอยากจะให้ประชาชนซื้อสินค้ามาบริโภคแล้วสินค้าเหล่านั้นพอบริโภคหมดไปบรรดาโรงงานต่างๆก็ต้องมีการผลิตก็ต้องมีการไปสั่งซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มเติมต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติมดังนั้นสินค้าที่เขากำหนดจึงเป็นสินค้าที่ต้องบริโภคแล้วหมดไป
พื่อก่อให้เกิดการผลิตซ้ำเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมในกลุ่มของบริการถึงไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้รวมไปถึงสินค้าออนไลน์ด้วยเพราะสินค้าออนไลน์จะไม่สามารถกำหนดเรื่องของพื้นที่ในการใช้งานได้เพราะเป้าหมายของรัฐบาลครับต้องการให้เม็ดเงินดิจิทัลก้อนนี้เนี่ย500,000 ล้านบาทลงไปถึงชุมชนลงไปถึงท้องถิ่นจริงๆจึงมีการกำหนดสำหรับการใช้จ่ายในรอบแรกต้องซื้อกับร้านค้าขนาดเล็กในระดับอำเภอของท่านแต่ถ้าเกิดให้สินค้าออนไลน์เข้าร่วมจะเป็นการข้ามเขตข้ามอำเภอข้ามจังหวัดแล้วจะไม่มีเงื่อนไขเรื่องของพื้นที่มาคุมได้เขาก็เลยต้องตัดสินค้าออนไลน์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ออกไปนั่นเองครับถัดมาพาไปดูเรื่องของร้านค้ากันต่อคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าสำหรับร้านค้าแล้วก็การใช้งานนั้นหลักๆเนี่ยจะเป็นการใช้งานเงินดิจิทัลผ่านทางซุปเปอร์แอปซึ่งณขณะนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าซุปเปอร์แอปของทางรัฐบาลที่จะใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทางรัฐครับโดยปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนบอกเอาไว้นะครับแอปพลิเคชันทางรัฐความจริงก็มีการใช้งานมาแล้วก่อนหน้านี้ครับเป็นการรวบรวมสารพัดบริการจากหน่วยงานของรัฐซึ่งณปัจจุบันนี้มีมากถึง149บริการอย่างที่เห็นในภาพเลยครับมีทั้งการไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประกันสังคมสปสช.บริการบัตรทองหรือแม้กระทั่งคปภ.เรื่องของการประกันกลต.ก็มาคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะใช้ในการตรวจสอบว่าบรรดากองทุนที่เราจะซื้อเงินที่เราจะใส่ไปกับการลงทุนนั้นได้รับการอนุญาตจากทางกลต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นะครับแล้วหน่วยงานที่ณปัจจุบันเขามีบริการให้ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐณปัจจุบันอยู่ที่74หน่วยงานแต่เชื่อได้ว่าต่อจากนี้ไปก็จะมีหน่วยงานเข้ามาให้บริการสารพัดบริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพิ่มเติมแน่นอนนะครับแล้วทางคุณลวรนปลัดกระทรวงการคลังก็บอกด้วยเหตุผลที่มีการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้มีการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นเป็นเพราะว่าแอปทางรัฐจะเป็นของรัฐ 100% เลยครับแล้วที่สำคัญจะเป็นระบบแบบ Open Loop ที่สามารถไปเชื่อมโยงกับบรรดาแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งแต่ละธนาคารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครพร้อมสามารถดาวน์โหลดเอาไว้รอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าณขณะนี้ก็มีบริการของหน่วยงานของรัฐ149บริการเอาไว้รองรับเอาไว้ให้ข้อมูลกับท่านอยู่แล้วนี่ก็คือซุปเปอร์แอปที่จะมีการใช้งานต่อจากนี้ไปอีกหลายโครงการแล้วอาจจะรวมไปถึงการลงทะเบียน1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ซะด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมขอไปลงรายละเอียดต่อในเบรกหน้าแต่กลับมาเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทต่อนะครับสำหรับร้านค้าที่จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้ท่านต้องอยู่ในระบบภาษีนะครับระบบภาษีที่ว่านี้ท่านอาจจะเคยยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตมาก่อนท่านอาจจะเคยยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลมาก่อนท่านอาจจะเคยยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก่อนตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่า1ตัวก็ได้ครับก็เรียกได้ว่าร้านค้าของท่านอยู่ในระบบภาษีเรียบร้อยแล้วสามารถนำเงินดิจิทัลที่ได้มาไปทำการถอนเป็นเงินสดได้แต่สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมเพื่อจะรับเงินดิจิทัลนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในระบบภาษีหรือนอกระบบภาษีก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อยากให้สมัครด้วยนะครับเพราะว่ามีเม็ดเงิน 500,000 ล้านบาทกำลังรอคอยท่านอยู่แล้วถ้าเกิดเอาไปหารต่อตำบลไปหารต่ออำเภอเรียกได้ว่าเม็ดเงินที่จะสะพัดในแต่ละอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่นั้นเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยครับที่ผู้บริโภคพร้อมจะจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของดังนั้นสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่มีร้านค้าขายของอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะขายสินค้าอะไรสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคอยากให้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆครับแม้ว่าด้านหนึ่งท่านอาจจะอยู่นอกระบบภาษีพอท่านได้เงินดิจิทัลมาท่านยังไม่สามารถไปถอนเป็นเงินสดได้แต่ท่านสามารถนำเงินดิจิทัลที่ได้มาจากลูกค้าของท่านไปทำการซื้อวัตถุดิบไปทำการซื้อสินค้ามาขายต่ออีกทอดก็ได้แล้วอีกทอดนี้เองครับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้เหมือนกันนะครับน่าสนใจมากๆกับโมเดลที่เกิดขึ้นที่จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดแล้วก็หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
โดยขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่บอกไปครับวันนี้คือ22เมษายน67นายกเศรษฐาเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเตรียมนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เลยครับ23เมษายน67แล้วจากนั้นในช่วงไตรมาสที่3ครับจะเป็นการลงทะเบียนทั้งในฝั่งของร้านค้ารวมถึงประชาชนทั่วไปผู้บริโภคด้วยนะครับไตรมาสที่3ก็คือนับจากกรกฎาคมถึงกันยายน67แล้วจากนั้นการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทก็จะเริ่มต้นใช้ได้ช่วงสิ้นปีนี้ในไตรมาสที่4คือนับจากตุลาคมถึงธันวาคมระยะเวลาในการใช้งานจะอยู่ที่เท่าเดิมนะครับจากรายงานข่าวตอนแรกก็คือต้องมีการใช้งานในระยะเวลา6เดือนถามว่าทำไมต้องมีการกำหนดด้วยว่าพอได้เงินดิจิทัลมาต้องใช้ให้หมดในระยะเวลา6เดือนเพราะเป้าหมายรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วจึงมีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้แต่ 10,000 บาทที่ท่านได้มานั้นท่านจะใช้ครั้งเดียวให้หมดเลย 10,000 บาทหรือท่านจะทยอยใช้ครั้งละ 1,000 10ครั้งหรือว่าครั้งละ 2,000 5ครั้งในระยะเวลา6เดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแน่นอนนะครับการที่เงินดิจิทัลออกมาในช่วงไตรมาสที่4หรือว่าสิ้นปีนี้เป้าหมายสำคัญของการใช้เงินก้อนนี้ก็คือช่วงปีใหม่นี่แหละครับที่หลายคนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วขณะเดียวกันพอท่านต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาก็จะมีโอกาสไปใช้เงินก้อนนี้ได้ในอำเภอที่อยู่ของท่านนะครับนี่แหละครับความสำคัญของเงินดิจิทัล 10,000 บาทกับวงเงิน 500,000 ล้านบาทที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นได้ 1.2-1.6% ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ